เรื่องของโครงการบ้านประชารัฐนะครับสำหรับคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองล่าสุดนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะครับออกมาเปิดเผยครับเกี่ยวกับการที่การเคหะแห่งชาติเตรียมที่จะเปิดจองบ้านเคหะประชารัฐเพื่อให้ประชาชนมีบ้านมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะครับก็จะไปครอบคลุมคนที่มีรายได้น้อยและต้องการที่จะมีบ้านรวมไปถึงบรรดาข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจบุคลากรทางการศึกษาครับหรืออาจจะเป็นคนที่มีอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอนแต่ต้องมีหลักเกณฑ์หนึ่งคือต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยใดๆก็ตามมาก่อนนะครับแล้วก็อยากจะมีบ้านจริงๆเขาจะมีการจัดกิจกรรมเป็นมหกรรมขายบ้านในโครงการเคหะบ้านประชารัฐวันที่6ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้ครับค่ะจะเปิดทั้งกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดนะครับภูมิภาคจะมีทั้งหมด5แห่งด้วยกันนะค่ะก็เตรียมจะให้จองแล้วนะคะ221โครงการ 22,884 หน่วยราคาขายนะคะอยู่ที่ 300,000 ถึง 700,000 บาทมีทั้งที่เป็นอาคารชุดบ้านเดียวบ้านแฝดมีทาวน์เฮาส์2ชั้นด้วยกันแล้วก็คือเปิดโครงการทั้งในกรุงเทพปริมณฑลมีโครงการประชาสำราญร่มเกล้าตลาดไทยบางบัวทองนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการนะคะส่วนที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีทั้งที่เชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์สุโขทัยภาคกลางค่ะก็เป็นระยองหนองคายแล้วก็อุบลราชธานีด้วยกันกับวงเงินนะครับเขาจะมีการปล่อยกู้สำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ออมสินนะครับเตรียมสินเชื่อสำหรับใครก็ตามที่อยากจะกู้เอาไปซื้อบ้านในโครงการเคหะประชารัฐนะครับดอกเบี้ยเขาค่อนข้างผ่อนปลนครับกรณีที่วงเงินกู้ไม่เกิน 700,000 บาทดอกเบี้ยปีที่1จะอยู่ที่ร้อยละ0ปีที่2ถึง3ครับอยู่ที่ร้อยละ2ปีที่4ถึง6อยู่ที่ร้อยละ5ส่วนปีที่7ถึง30ของทอสจะคิดที่MRR ลบ 0.75% ออมสินครับคิด MRR ลบ 1.475% ผ่อนชำระช่วง3ปีแรกครับประมาณเดือนละ 3,000 บาทส่วนกรณีเงินกู้ที่เกินกว่า 700,000 บาทแต่ไม่เกิน 1,500,000 บาทครับดอกเบี้ยปีที่1ถึง3จะอยู่ที่ร้อยละ3ปีที่6ขอแม้ปีที่4ถึง6นะครับจะอยู่ที่ร้อยละ5ส่วนปีที่7ถึง30ทอสอคิด MRR ลบ 0.75% ออมสินคิด MRR ลบ 1.475% โดยจะมีการผ่อนชำระครับ3ปีแรกประมาณเดือนละ 7,200 บาทนะครับค่ะก็ใครสนใจอีกแค่2วันเท่านั้นนะคะจะเปิดให้เข้าไปดูได้นะคะเป็นมหกรรมกันเลย 6-10 กรกฎาคมนี้นะคะครับ